เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ล่าสุดนาซาออกมาเปิดเผยข้อมูลสำคัญเมื่อครั้งที่ยานสำรวจ Insight ขององค์การนาซาตรวจพบแผ่นดินไหวบนดาวอังคารจำนวน2ครั้งเมื่อปี 2021 ว่ามีความรุนแรงกว่าระดับปกติถึง5เท่าหลังจากตัวยานเดินทางถึงดาวเคราะห์สีแดงเมื่อปี 2018 ค่ะโดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ปี 2021 คือครั้งแรกที่ยาน Insight ตรวจพบแผ่นดินไหวที่ 4.2 แมกนิจูด ซึ่งแหล่งกำเนิดแรงสั่นสะเทือนมาจากบริเวณวาเล่มารีเนริสหนึ่งในหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของดาวอังคารค่ะส่วนครั้งที่2อยู่ที่ 4.1 แมกนิจูดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2021 ซึ่งครั้งนี้กินเวลายาวนานถึง 94 นาทีนับเป็นแผ่นดินไหวบนดาวอังคารที่ยาวนานที่สุดที่เคยตรวจพบค่ะโดยนาซามองว่าการค้นพบแผ่นดินไหว2ครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญก็เป็นเพราะว่าคลื่นที่ส่งมามีความถี่และระยะเวลาไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้ซึ่งข้อมูลนี้อาจจะกลายมาเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้เราเรียนรู้จุดกำเนิดของดาวอังคารและเหตุผลที่กลายเป็นดาวที่แห้งแล้งเพื่อใช้เป็นแนวทางศึกษาก่อนที่มนุษย์จะอพยพขึ้นไปตั้งถิ่นฐานบนดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้ในอนาคตค่ะสำหรับยาน Insight เป็นยานสำรวจภาคพื้นดินที่ใช้ศึกษาโครงสร้างด้านธรณีวิทยาของดาวอังคารซึ่งที่ผ่านมายานลำนี้ได้ตรวจพบแผ่นดินไหวมาแล้วทั้งหมด951 ครั้งในช่วงเวลาเพียง4 ปีซึ่งหมายความว่าใน1 ปีบนดาวอังคารนั้นมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมากกว่า200 ครั้งด้วยกันค่ะโดยการค้นพบครั้งนี้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ลงใน The Seismic Record เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมาค่ะ